อตัวเท่ากันเลยยิ้มหน่อยเร็วยิ้มยิ้มเร็วกูเปิดนี่เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงด็อกทาวน์อาณาจักรของคนรักน้องหมากันแล้วค่ะวันนี้นะคะT3Bจะพามารีวิวว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเพราะว่าT3Bได้ข่าวมาว่าที่นี่มีน้องหมารอเราอยู่มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะค่ะและนี่เลยค่ะโซนแรกที่เราจะเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นในโซนของคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่คนค่ะซึ่งในนี้จะจัดแนวสไตล์ลอฟนะคะบรรยากาศน่านั่งมากเลยเข้ามาเลยค่ะอยากดื่มอะไรก็ดูจากเมนูข้างบนนี้ได้เลยค่ะหรือว่านี่เลยค่ะเลือกจากตรงนี้นะคะวันนี้T3Bขอสั่งมิกอิตาเลียนโซดาค่ะแล้วก็สำหรับพี่บูมก็ลาเต้อาร์ตนี่ที่นี่เขามีลาเต้อาร์ตด้วยใช่เขามีลาเต้อาร์ตด้วยเลยอิตาเลียนโซดาของเราค่ะแก้วนี้นะคะเป็นกล้วยสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็แก้วนี้นะคะเป็นมิกเลอร์โซดาค่ะแต่อันนี้ครับกล้วยสตรอเบอรี่ค่ะไม่ใช่ ขอชิมนิดนึงมันก็กล้วยสตรอเบอรี่ดีนะอร่อยทั้งสองแก้วเลยค่ะเฮ้ยเรามิกได้5ล้นเลยนะนี่มาแล้วลาเต้อาร์ตครับโอ้ไรงดงามมากเสียดายมากไม่กล้ากินเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้เวลามาชิมอาหารของเราแล้วนะคะว่าแบบจะอร่อยแค่ไหนขออนุญาตเลยนะคะจานนี้เป็นสปาเกตตี้หอยลายค่ะหอยลายนะครับหอยลายค่ะนี่เลยจะกินแล้วนะพี่บูมชอบแน่ๆเลยค่ะอันนี้เมนูต่อไปของเราค่ะซี่โครงด็อกทาวค่ะเสิร์ฟพร้อมถุงมือค่ะไม่ต้องกลัวมือเลยนี่เรามาดูกันซี่โครงด็อกทาวนี้เป็นซี่โครงหมูนะครับไม่ใช่ซี่โครงหมานะกินแล้วนะให้ดูก่อนแบบว่าของน่ากินมากบาร์บีคิวซอสครับอันนี้เป็นบาร์บีคิวซอสใช่ซอสเขาเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยเฮ้ยมันเลอะหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรหรอกอีกหนึ่งเมนูของเราวันนี้ค่ะ Fit and Shift นะคะกินได้2แบบค่ะจะบีบมะนาวลงไปนะคะหรือถ้าไม่บีบมะนาวก็จิ้มซอสได้เลยค่ะแต่ถ้าบีบมะนาวก็ไม่ต้องจิ้มซอสอีกแล้วความเปรี้ยวที่ลงตัวกันมากเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่พาน้องหมามาเล่นที่ด็อกทาวน์นะคะแต่ไม่อยากจะจัดอาหารมื้อหนักนี่เลยที่สามีแนะนำเฟรนฟรายค่ะหรือถ้าอยากจะหนักกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะต้องเฟรนฟรายด็อกทาวน์ค่ะซึ่งจะมีเบคอนแล้วก็ชีสให้เพิ่มอีกค่ะและที่เรามากันที่ด็อกทาวน์นี่ครับนี่เลยครับต้องเมนูนี้ฮะซิกเนเจอร์นะครับใครมาก็ต้องสั่งครับเบอร์เกอร์ด็อกทาวน์โอ้โหนะฮะนี่นอกจากอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแล้วข้างในครับใส่หมู3ชั้นอีกด้วยโอ้โหแถมเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะต้องลองชิมดูซะหน่อยลงตัวมากๆครับหมู3ชั้นกับเนื้อบดแล้วหลังจากที่เราอิ่มกับมื้ออาหารกันไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นกับน้องหมาค่ะอยากจะลองนี่เลยค่ะ
าชใช่ยี่ห้ออะไรไกลโฟนกริฟเฟิลอ๋อกริฟเฟิลค่ะเขาจะมีแบบว่ามีให้เลือกหลายแล้วก็เขาจะมีให้ดมก่อนด้วยนะคะว่าเราชอบกลิ่นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าติดใจก็ซื้อกลับไปทานกันที่บ้านได้ค่ะหอมมากเลยค่ะตัวแอลชอบกลิ่นนี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติเด่นของชากิฟเฟิลนะคะเขาบอกว่าด้วยกลิ่นที่โดดเด่นของตัวชานี่แหละค่ะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อิ่มอาหารหลักกันไปมากแล้วนะคะเราขอล้างปากด้วยขนมหวานนะคะเพราะว่าเค้กที่นี่นะคะทางร้านทำเองนะคะนี่มาดูค่ะบานอฟฟี่ค่ะน่าทานมากแล้วก็ยังมีเค้กส้มด้วยค่ะเค้กส้มนะคะเห็นไหมนี่เลยแล้วก็บลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่พาน้องหมามานะคะก็สามารถพาน้องหมามาวิ่งเล่นในโซนสนามหญ้าได้ค่ะไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะคะยังมีอีกหลายโซนค่ะที่น้องหมาสามารถวิ่งเล่นได้ค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะพาน้องหมามาออกกำลังกายนะคะที่นี่ยังมีสระว่ายน้ำให้น้องหมาได้ลงด้วยค่ะมีทั้งสระตื้นแล้วก็สระลึกนะคะน้องหมาตัวเล็กๆก็สามารถที่จะมาลงวิ่งแช่น้ำได้ค่ะแล้วก็เจ้าของถ้าหากว่าเอาชุดมาเปลี่ยนนะคะสามารถลงกับน้องหมาได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงกับน้องหมาเนี่ยน้องหมาเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในสระอยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้เราจะลงไหมแล้วสำหรับค่าบริการสระว่ายน้ำสำหรับน้องหมานะคะก็จะมีตั้งแต่350 450 550ตามไซส์ของน้องหมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องหมาขนยาวนะคะก็จะมีเพิ่มอีก50บาทค่ะแล้วก็ราคานี้นะคะรวมค่าลงสระค่าอาบน้ำค่าไดเปาะค่าไดขนแล้วก็มีเสื้อชูชีพให้ด้วยค่ะและสำหรับในห้องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่สามารถพาน้องหมามานั่งทานข้าวกับเราได้ด้วยค่ะหรือข้างนอกนะคะก็ยังมีลานกลางแจ้งให้เรานั่งเฝ้าน้องหมากันอีกด้วยค่ะค่ะและสำหรับที่ด็อกทาวน์แห่งนี้นะคะทางร้านจะมีจัดเซตน้องหมาออกมาให้เราได้เล่นกันรอบละประมาณ1ชั่วโมงค่ะและตอนนี้เข้าไปดูกันเลยค่ะดึงนะคะดึงค่ะเฮ้ยน้องหมาหายไปไหนโอ้ยตกใจกันหมดเลยนะคะเปิดเข้าไปไม่เจอน้องหมาค่ะซึ่งที่ทางด็อกทาวน์แห่งนี้นะคะปกติแล้ววันธรรมดาเขาจะปล่อยน้องหมาออกมาเล่นกับเรานะคะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะแล้วสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะปล่อยน้องหมาออกมาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะถ้ายังไงตอนนี้เราไปแวะชมน้องหมาตรงที่ห้องพักของน้องหมากันก่อนเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะได้ยินเสียงไหมสมาชิกน้องหมาตัวใหม่ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะในเมืองไทยมีอยู่ประมาณแค่10ตัวค่ะเลยค่ะเป็นน้องหมาพันธุ์นิวฟาวแมนนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะในไหนที่3วีก็ไม่เยือนด็อกทาวแห่งนี้นะคะทางเจ้าของด็อกทาวนะคะก็ใจดีกับเรามากเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้องหมาออกมาให้เราได้เล่นกันอย่างใกล้ชิดค่ะลืมบอกไปค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกับน้องหมานะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าจากทางด็อกทาวกันค่ะนี่เลยค่ะรองเท้าที่เราจะต้องเปลี่ยนใส่นะคะเรียบร้อยแล้วไปเล่นกับน้องหมาได้เลยค่ะขนาดวันนี้มีแค่3ตัวครับโดนลุมแน่นอน
้เราอยู่กับบรรดารถซุปเปอร์คาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอามิซุปเปอร์คาร์เนาะมีออสตินเบลลี่โอ้แพงมากครับเบลลี่นะฮะคูเปอร์นะฮะคูเปอร์สำหรับขวัญใจของที่นี่นะครับก็ต้องเป็นหมาพันธุ์ใหญ่อย่างอลาสก้ามาลาบูครับซึ่งที่นี่เนี่ยแท้จริงๆมีหลายตัวนะแต่วันนี้เนี่ยเขาปล่อยให้มาเล่นกับเราครับ3ตัวครับ3ตัวโตๆแบบนี้เลยว้าวตัวเท่ากันเลยยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็วเข้าปะในห้องนี้นะคะก็จะจำกัดให้คนเข้าได้รอบละ20คนค่ะเพื่อลดความแออัดนะคะไอ้นิ่มจังเลยแดงด้วยอันนี้เป็นหมาหรือเป็นกุมารนะค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะพาน้องหมามาเล่นนั่งเล่นชิวๆที่ด็อกทาวน์แห่งนี้นะคะมาได้ง่ายๆเลยค่ะด็อกทาวน์อยู่บนถนนศรีสุขนะคะเลยดาวองมาขับตรงมาเรื่อยๆนะคะด็อกทาวจะอยู่ขวามือเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับใครที่มาไม่ถูกนะคะโทรสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะที่081-369-6789และอีกเบอร์081-708-0070ค่ะนี่เลยรู้ไหมว่าเราถืออะไรอยู่รีบมาสะสมกันนะคะเที่ยงรับประทานอาหารครบ50บาทรับ1สแตมป์ค่ะสะสมครบ10สแตมป์รับไปเลยค่ะที่ระลึกจากด็อกทาวน่ารักมากเลยค่ะตัวนี้ได้ไหมตัวนี้คงไม่ได้ค่ะละมีข่าวฝากมาจากด็อกทาวนะคะโดยในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี้นะคะด็อกทาวจะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งของทางด็อกทาวก็จะเป็นวันเปิดสระน้ำเป็นวันแรกด้วยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเป็นเมมเบอร์กับด็อกทาวในงานวันแกรนด์มีคูปองจำหน่ายค่ะในราคาพิเศษค่ะเดี๋ยวรายละเอียดราคาเราจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นะคะคูปองนี้นะคะมีขายเฉพาะในงานแกรนด์โอเพนนิ่งเท่านั้นค่ะค่ะและแน่นอนค่ะว่าวันเสาร์นี้นะคะทาง T3B จะมาไลฟ์สดวันแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะบ๊ายบาย